สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน T-Cyber ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด Tisco Cyber Security ตัวย่อ T-Cyber เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Fund นะครับป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศและกองทุนนะครับยังเป็นกองทุนรวมในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนโยบายการลงทุนนะครับกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศกองทุนรวม ETF ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือบริษัทที่มีการพัฒนาและจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยลงทุนไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศ2กองได้แก่1กองทุน Global X Cyber Security ETF ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการพัฒนาและการจัดการด้านความปลอดภัยการป้องกันการบุกรุกและการโจมตีบนระบบเครือข่ายแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสัดส่วน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนที่2กองทุน Allianz Global Investor Fund Allianz Cyber Securityซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการโจมตีที่มุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายและข้อมูลรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ในสัดส่วน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาดูตัวอย่างหน้าหุ้นของกองทุนนะครับกองทุนที่1กองทุน Global X Cyber Security ETF ตัวอย่างเช่น Palo Alto Network Zscaler Fortinet Checkpoint Software Tech Okta Avast CrowdStrike Trend Micro Norton LifeLock Rapid7ตัวอย่างหน้าหุ้นของกองทุนที่2นะครับกองทุน Allianz Global Investor Fund Allianz Cyber Security ตัวอย่าง Zscaler Microsoft Corp CrowdStrike Holding EPAM System Okta Snowflake CloudFlake Datadog Fortinet Asana เป็นต้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่ 1.843980% ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายคิดที่ 1% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคิดที่ 0.15% ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกปัจจุบันไม่เรียกเก็บกองทุน T-Cyber กองทุนเปิด Tisco Cyber Security มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ7การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินป้องกันที่ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาทนโยบายการจ่ายปันผลกองทุนนี้ไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขายคิดที่ 1%ทำการ IPO ในวันที่4-12 มกราคม 2565ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองคิดที่ 1.843980% ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ100หน่วยวันรับเงินค่าขายคืน T+5 สำหรับธนาคารทิสโก้ T+6 สำหรับธนาคารอื่นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันแฟกชีตได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ